ว่ากันว่านี่คือนักแสดงที่เหมาะสมที่สุดแล้วและเป็นนักแสดงที่เหมือนกับเป็นภาพสะท้อนของแฟรนไชส์ Fast and Furious ได้ดีที่สุดเลยทีเดียวเมื่อเอ่ยถึงพอล วอล์กเกอร์ชื่อของไบรอัน โอ คอนเนอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกและเมื่อเอ่ยถึงชื่อไบรอัน โอ คอนเนอร์หน้าของพอล วอล์กเกอร์ก็จะโผล่ออกมาแบบที่เราจำได้เลยเช่นเดียวกัน Fast and Furious 7กลายเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพอล วอล์กเกอร์ปิดฉากตัวละครไบรอัน โอ คอนเนอร์อย่างไม่มีใครคาดคิดวันเดอร์วีลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษฎาบุญประสมวันเดอร์วีลในเอพิโซดนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะออกอากาศในวันที่30พฤศจิกายนครับซึ่งคนรักความเร็วขอภาพยนตร์น่าจะทราบกันดีว่านี่คือวันครบรอบการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญคนหนึ่งเขาคนนี้คือดาราฮอลลีวูดที่หลายๆคนบอกกันว่านี่คือคนรักรถทั้งในหนังและในชีวิตจริงใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงพอล วอล์กเกอร์ไบรอัน โอ คอนเนอร์แห่งแฟรนไชส์ Fast and Furious พูดกันถึงพอล วอล์กเกอร์นั้นเนี่ยเราคงต้องเริ่มต้นกันที่เรื่องราวต้นกำเนิดชีวิตของเขาก่อนพอล วอล์กเกอร์หรือชื่อเต็มๆพอล วิลเลียม วอล์กเกอร์ที่4ก็ตั้งชื่อตามคุณพ่อนะครับผมเพราะว่าชื่อคุณพ่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือพอล วิลเลียม วอล์กเกอร์ที่3เกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี1973ครับที่เมืองเกลนเดลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพี่ชายคนโตครับในบรรดาพี่น้อง5คนในบ้านน้องชายก็มีเคเลบกับโคดี้ส่วนน้องสาวชื่อเอมี่กับแอชลีย์พอลและพี่น้องอีก4คนของเขาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกว่าค่อนข้างจะเคร่งศาสนาครับผมชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยค่อนข้างจะวนเวียนอยู่กับโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนแต่ถึงอย่างนั้นครับครอบครัวก็ได้ให้อิสระกับลูกๆในการทำกิจกรรมไม่ได้เคร่งครัดเฮียบกติกาจัดเหมือนอย่างครอบครัวที่เคร่งศาสนาหลายๆครอบครัวที่เราเห็นตามภาพยนตร์หรือซีรีส์แต่อย่างไรเพราะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยโชริลเนี่ยเป็นนางแบบมาก่อนในขณะที่คุณตาของเขาเนี่ยเคยเป็นนักมวยและคุณปู่เคยเป็นนักแข่งรถอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับเส้นทางชีวิตของพอล วอล์กเกอร์เนี่ยได้หันเหไปในเส้นทางของนักแสดงและเส้นทางของเขานั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วัย12ขวบเลยทีเดียวครับกับการรับบทในซิทคอมเรื่องท็อปและตอนเรียนชั้นไฮสคูลครับพอลก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกครับเป็นหนังคอมเมดี้ชื่อ Tammy the T-Rex ตอนอายุ17ปีหลังจบไฮสคูลพอลก็เช่นเดียวกับเด็กอเมริกันหลายคนครับได้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือคอลเลจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในแถบแคลิฟอร์เนียตอนใต้เอกวิชาชีววิทยาทางทะเลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากเป็นนักชีววิทยาแต่ด้วยเส้นทางชีวิตที่ดำเนินมาในสายบันเทิงสายการแสดงตั้งแต่ยังเด็กที่สุดแล้วชีวิตเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการมายาครับผมยิ่งภาพจำของเขาในตอนที่เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกตอนอายุ17ปีเนี่ยกลายเป็นว่าภาพของวัยรุ่นหน้าหยกผมทองตาสีฟ้าคนนี้ก็ได้รับบทที่ไม่ไกลจากชีวิตจริงมากนักกับหนังไฮสคูลอย่าง Wasty Blues หรือว่า She's All That อะไรประมาณนี้ในตอนนั้นพอล วอล์กเกอร์ถูกจดจำในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ที่ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปบนเส้นทางอาชีพของตัวเองในแบบที่ไม่ฝืนกล่าวคือเขาไม่ได้พยายามทำตัวให้เป็นจุดสนใจเพื่อที่จะได้รับงานใหญ่ในวงการฮอลลีวูดครับพยายามไต่เต้าแบบเส้นทางนักแสดงธรรมดาไปเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันความธรรมดาของพอล วอล์กเกอร์เนี่ยก็ดันกลายเป็นเสน่ห์ของเขาในแบบที่ไม่ต้องพยายามที่จะดูดีอะไรมากเหมือนกับตอนเด็กยังไงตอนโตก็อย่างนั้นหนังสือพิมพ์สำนักหนึ่งจากรัฐเท็กซัสชื่อ The Dallas Morning News เคยลงความเห็นต่อพอล วอล์กเกอร์เอาไว้เมื่อปี2000ครับว่าพอลเป็นหนึ่งในนกที่หายากที่สุดในวงการฮอลลีวูดเขาเป็นนักแสดงที่ไม่มีการอวดดีแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามครับจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของเขาก็มาถึงเมื่อปี2001เมื่อเขาได้รับเล่นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งภาพยนตร์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลและเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เขารู้ตัวว่าเขาก็เป็นคนรักรถคนหนึ่งใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง The Fast and the Furious ในตอนนั้นพอล วอล์กเกอร์ที่เป็นนักแสดงดาวรุ่งครับผมก็ได้รับบทเป็นตัวละครรองผมพูดแบบนี้แล้วกันเพราะพระเอกจริงๆของเรื่องนั้นก็คือวินดีเซลซึ่งตอนนั้นโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง Pitch Black โดยพอล วอล์กเกอร์นั้นรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อไบรอัน โอ คอนเนอร์เป็นตำรวจสายสืบครับต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งรอสซิ่งซึ่งนำโดยโดมินิกโทเรโตแสดงโดยวินดีเซลนั่นเอง
แต่กลายเป็นว่าในเวลาผ่านไปเขากลับเกิดความผูกพันกับแก๊งซิ่งแก๊งนี้กลายเป็นว่าเส้นทางระหว่างโลกตำรวจของเขากับโลกอาชญากรก็ค่อยๆบางลงขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดแล้วเขาต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่และถึงแม้จะมีนักวิจารณ์รวมถึงแฟนภาพยนตร์หลายคนมองว่า The Fast and the Furious นั้นมีพล็อตเรื่องคล้ายๆกับPoint Break หนังแอคชั่นชื่อดังในยุค1990ที่แสดงนำโดยเคียนูรีฟส์ก็ตามอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่มีรถแข่งมีรถซิ่งและเป็นหนังแอคชั่นซึ่งก็ดูสนุกมันประสบความสำเร็จใน Box Office อย่างแรงทุนสร้างของ The Fast and the Furious นั้นอยู่ที่ราวๆ38ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่กวาดรายได้รวมทั้งในและต่างประเทศเนี่ยประมาณ207ล้านดอลลาร์สหรัฐมันกลายเป็นว่าThe Fast and the Furious นอกจากจะเป็นหนังดังระดับร้อยล้านแล้วมันยังกลายเป็นหนังที่สร้างวัฒนธรรมรถซิ่งให้เติบโตยิ่งขึ้นในสหรัฐอเมริกาและทั่วทุกมุมโลกตัวละครแบรนด์โอคอนเนอร์กลายเป็นหนึ่งในตัวละครโปรดของแฟนๆ นะครับไม่ต่างกับบทโดมินิกโทเรตโตมันอาจจะเป็นเพราะว่าเคมีของคู่นี้ที่เข้ากันดีเป็นปีเป็นคลุยและกลายเป็นว่าพอวอลเกอร์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าตาของแฟรนไชส์ Fast and Furious ที่ปัจจุบันนั้นมีหนังออกมารวมแล้วเป็น10ภาคและมีภาคแยกอีกด้วยหลายคนกล่าวว่าการเล่นแฟรนไชส์ Fast and Furious นั้นทำให้พอวอลเกอร์ซึมซับและกลายเป็นคนรักรถเพราะว่าแน่นอนครับในหนังนั้นมันก็ต้องมีฉากที่ทั้งซิ่งรถทั้งซ่อมรถทั้งแต่งรถอะไรต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอวอลเกอร์เปิดเผยเองครับว่าความรักรถของเขาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Fast and Furious แล้วย้อนกลับไปในปี2001ตอนที่เดินสายโปรโมทภาคแรกพอวอลเกอร์เปิดเผยอย่างนี้ครับพ่อของผมเป็นคนที่อินกับรถมานานแล้วผมเติบโตขึ้นมากับนิตยสารรถมากมายในบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอ่านมาตลอดเสียด้วยคุณปู่ผมก็เคยเป็นนักแข่งรถของ Ford ผมคิดว่าจริงๆแล้วพวกเรื่องรถแรงอะไรพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดของผมมาตลอดนั่นแหละมันกลายเป็นว่าการได้เล่นในแฟรนไชส์ Fast and Furious ทำให้ความรักรถในตัวของพอวอลเกอร์ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและมันก็ทำให้เขาต้องเรียนรู้เรื่องรถมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะพอวอลเกอร์ยอมรับครับว่าจริงๆแล้วในตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้อินกับรถแนว Import สักเท่าไหร่แต่ไปมาพอได้เล่น Fast and Furious มันก็เลยทำให้เขาเล่นมันหมดทั้งรถ Import ทั้งรถในประเทศย้อนกลับไปสักนิดครับผมรถ Import หรือรถนำเข้าที่ Paul Walker พูดถึงนั้นมันคือศัพท์ของทางสหรัฐอเมริกาครับใช้อธิบายรถยนต์ที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและมันน่าแปลกครับที่ตัวละคร Brian O'Connor นั้นถูกนิยามถูกสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นนักซิ่งที่บ้ารถ Import คุณจะสังเกตได้เลยครับว่าในทุกภาคที่พอวอลเกอร์เล่นในแฟรนไชส์ Fast and Furious นั้นตัวละครBrian O'Connorนั้นจะต้องได้ขับรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเสมอตั้งแต่ภาคแรกอย่าง Mitsubishi Eclipse Toyota Supra Jetson A80 หรือในภาค2 Too Fast Too Furious ก็ได้ขับ Nissan Skyline GTR R34 แล้วก็ Mitsubishi Lancer Evolution 7หรือ Evo 7นั่นเองและหลังจากนั้นในทุกภาคครับพอวอลเกอร์จะต้องได้ขับรถญี่ปุ่นเสมอแม้แต่ใน Fast and Furious 5ที่พอวอลเกอร์นั้นชีวิตตกระกำลำบากต้องหนีไปใช้ชีวิตที่ประเทศบราซิลก็ยังมีฉากที่เขาได้ขับรถญี่ปุ่นและดันเป็นหนึ่งในสุดยอดรถคลาสสิกรถซิ่งของญี่ปุ่นอย่าง Nissan Skyline GT-R 40 Coupe อีกด้วยและนั่นแหละครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปกลายเป็นว่าภาพของ Brian O'Connor ใน Fast and Furiousคู่กับรถ Import หรือรถญี่ปุ่นเสมอซึ่งกลายเป็นหยินหยางคู่กับโดมินิกโทเรตโตที่ภาพของเขานั้นผูกพันกับรถ Muscle Car สัญชาติอเมริกันอย่าง Dodge Charger ปี1970ที่คุณต้องเห็นโดมินิกโทเรตโตขับมันทุกๆภาคไม่ว่าจะแต่งแบบไหนก็ตามแล้วมันกลายเป็นว่าการได้เล่นแฟรนไชส์ Fast and Furious นั้นทำให้ Paul Walker เนี่ยกลายเป็นคนรักรถไม่สิอาจจะต้องเรียกว่าเป็นคนบ้ารถเลยก็ว่าได้เพราะเขาเริ่มเก็บสะสมรถยนต์หลายคันซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถซิ่งไม่ว่าจะเป็นรถสัญชาติอเมริกันรถจากยุโรปหรือรถญี่ปุ่นบอกได้เลยครับว่าความรักรถของพอวอลเกอร์นั้นไม่เป็นที่กังขาครับว่ากันว่านี่คือนักแสดงที่เหมาะสมที่สุดแล้วและเป็นนักแสดงที่เหมือนกับเป็นภาพสะท้อนของแฟรนไชส์ Fast and Furious ได้ดีที่สุดเลยทีเดียวในชีวิตจริงของพอวอลเกอร์มีรถมากกว่าที่แบรนด์โอคอนเนอร์เคยมีซะอีกเขามีรถสะสมอยู่21คันครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีอู่
มีช็อปโมดิฟายของตัวเองด้วยในชื่อ Always Evolving หรือชื่อเดิม AE Performance ซึ่ง Paul Walker เปิดร่วมกับเพื่อนครับชื่อ Eric Davis แล้วก็ Roger Rodas รถบางส่วนในคอลเลกชันของ Paul Walker มีอะไรบ้าง Chevrolet Nova ปี1967 BMW M3 E30 Generation แรกของ M3 ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกรุ๊ป A อย่างท่วมท้น Nissan Skyline GDR R32 ต้นกำเนิดตำนาน Godzilla Nissan 370Z Ford Mustang Boss 302ปี2013นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแล้วผมเชื่อว่าคนรักรถนั้นน่าจะเคยได้ชมคลิปหนึ่งใน YouTube คลิปนั้นเป็นคลิปที่ Paul Walkerไปประเทศญี่ปุ่นและไปถึงสำนักแต่งรถแห่งหนึ่งชื่อ Miles ซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่านี่คือสำนักแต่งรถที่เน้นการทำ Nissan Scala GTR หรือ GTR ค่ายนี้เชี่ยวชาญมากคลิปนั้นเผยแพร่เมื่อปี2011ครับผมในตอนนั้นเนี่ย Paul Walker ไปเจอกับเจ้าสำนัก Miles ชื่อชิโซนิคุระพร้อมกับได้ลองขับ Nissan GTR R35 ที่เป็นเดโมคาร์ของทาง Miles ด้วยการไปเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนั้นของ Paul Walker ไม่ได้ผ่านการเชื้อเชิญโดยใครครับผมมันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่า Paul Walker ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไปรู้จักกับชายผู้หนึ่งชื่อเจสันคุซากายะเจสันเคยเป็นอดีตพนักงานที่ทำงานที่สำนักแต่ง Miles แล้วเมื่อคุยกันถูกคอก็พอขอให้เจสันพาเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเจสันคุซากายะเล่าถึง Paul Walker ในทริปญี่ปุ่นครั้งนั้นว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นของ Paul Walker นั้นตัวเขาต้องการให้เป็นจุดสนใจน้อยที่สุดเพราะว่าเขาไปที่นั่นในฐานะคนรักรถไม่ใช่ในฐานะดาราฮอลลีวูดยิ่งไปกว่านั้นทริปการเดินทางดังกล่าว Paul Walker ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเพื่อทำตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจและมันกลายเป็นว่าแทบจะไม่มีใครจำ Paul Walker ได้ในทริปนั้นเลยอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับชีวิตของPaul Walker และ Brian O'Connor นั้นดูแทบจะแยกกันไม่ออกเมื่อเอ่ยถึง Paul Walker ชื่อของ Brian O'Connor ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกและเมื่อเอ่ยถึงชื่อ Brian O'Connor หน้าของ Paul Walker ก็จะโผล่ออกมาแบบที่เราจำได้เลยเช่นเดียวกันตัวตนของเขากับรถยนต์กลายเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ก็ไม่มีใครคิดครับว่าที่สุดแล้วสิ่งที่ Paul Walker หลงใหลที่สุดอย่างรถยนต์จะเป็นสิ่งที่พรากชีวิตเขาไปตลอดกาลเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2013ช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงตามเวลาที่สหรัฐอเมริกาในวันนั้น Paul Walker กับ Roger Rodas เพื่อนที่ก่อตั้งสำนักแต่ง Always Evolving หรือว่า AE Performance มาด้วยกันเดินทางไปร่วมงานการกุศลครับเป็นงานการกุศลของมูลนิธิ Reach Out Worldwide ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ Paul Walker ก่อตั้งขึ้นมาเองงานในวันนั้นมีจุดประสงค์เพื่อหาเงินทุนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่นไหเยี่ยนซึ่งเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยพัดผ่านใส่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจครับพอลกับโรเจอร์ก็ออกจากงานด้วยรถ Porsche Carrera GT โมเดลปี2005โดยโรเจอร์เป็นคนขับพอลเป็นคนนั่งและเมื่อถึงถนนเฮอร์คิวลิสย่านชุมชนวาเลนเซียเมืองซานตาคาริต้าโรเจอร์ขับรถมาด้วยความเร็วมากกว่า100กม.ต่อชั่วโมงครับแต่ว่าถนนในจุดนั้นจำกัดความเร็วที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นกลายเป็นว่ารถเกิดเสียการควบคุมพุ่งเข้าชนกับเสาไฟคอนกรีตและเสียหลักอีกครั้งไปชนกับต้นไม้จนไฟลุกท่วมรถจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุมีการคาดการณ์ไว้ครับว่าระหว่างที่รถเสียหลักชนกับเสาไฟและตอนที่ไฟลุกทั้ง Paul Walker และ Roger Rodas ยังไม่ได้เสียชีวิตในทันทีหากมีคนมาพบเห็นก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตทั้ง2คนไว้ได้แต่เป็นเรื่องบังเอิญที่แสนเศร้าครับณตอนนั้นบนถนนเฮอร์คิวลิสไม่มีใครอยู่เลยสิ่งที่คร่าชีวิตของทั้งคู่เลยกลายเป็นกองไฟที่ท่วมรถในขณะที่พอลและโรเจอร์หมดสติอยู่พอลวอเกอร์เสียชีวิตด้วยวัยเพียง40ปีเท่านั้นครับและ Furious 7หรือ Fast and Furious 7กลายเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพอลวอเกอร์ปิดฉากตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์อย่างไม่มีใครคาดคิดเพราะในตอนนั้น Fast and Furious ภาค7ยังถ่ายทำไม่จบและพอลวอเกอร์ยังเข้าฉากไม่ครบซีนเจมส์วานที่เป็นผู้กำกับ Fast and Furious 7นั้นและทีมผู้สร้างต้องใช้วิธีด้วยการให้เคเลบกับโคดี้วอล์กเกอร์น้องชายของพอล วอล์กเกอร์มาเข้าฉากแทนและใช้การสแกนใบหน้าและใช้ CG สวมใบหน้าของพอล วอล์กเกอร์ลงไปทับแทนในขณะเดียวกันทีมเขียนบทก็ต้องเขียนบทสรุปให้กับตัวละครพอล วอล์กเกอร์ใหม่เพราะจากเดิมที่วางแผนไว้ว่าพอล วอล์กเกอร์จะเป็นตัวหลักของแฟรนไชส์นี้ไปอีกนานหลายปีหรืออาจจะนานเท่านานก็ต้องเขียนหาทางลงและวินดีเซลซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมของแฟรนไชส์เรื่องนี้เขียนบทให้พอลวอล์กเกอร์นั้นรีไทร์ออกจากชีวิตอาชญากรรมไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแบบครอบครัวคนทั่วไปกับ
มีอาน้องสาวของดอมรักแรกของไบอันซึ่งตัวละครมีอาโทเรตโตนั้นก็นำแสดงโดยจอห์นนาบรูสเตอร์นะครับผมไปใช้ชีวิตครอบครัวมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนและตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์นั้นก็ถูกขึ้นหิ้งมาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องยากครับที่จะจินตนาการว่าใครจะมาเล่นแทนพอวอลเกอร์จริงอยู่รูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาร่างกายทรงผมสีผิวมันหาคนที่มาสวมบทแทนกันไม่ยากนะแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือแพชชั่นที่มีต่อรถยนต์ครับเพราะพอวอลเกอร์กับแบรนด์โอคอนเนอร์นั้นเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวตนเดียวกันนี่มันคงจะเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติครับที่ทำให้พอวอลเกอร์เหมาะกับบทแบรนด์โอคอนเนอร์มากกว่าใครและดูเหมือนว่าการปิดฉากตัวละครแบรนด์โอคอนเนอร์ไปพร้อมกับพอวอลเกอร์ก็คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วจริงอยู่ครับปัจจุบันแฟรนไชส์ Fast and Furious นั้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแม้ไม่มีพอวอลเกอร์อยู่ก็ตามถึงกระนั้นก็ยังมีการกล่าวถึงชื่อแบรนด์โอคอนเนอร์แทบทุกภาคแต่นักแสดงทุกคนของแฟรนไชส์นี้ครับจดจำเพื่อนรักคนนี้ได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินดีเซลพอวอลเกอร์นั้นมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนครับชื่อมีโดปัจจุบันเป็นนางแบบแล้วก็ดูแลมูลนิธิริชาร์ดเวอร์ไวน์แทนคุณพ่อภารกิจของมูลนิธินี้ก็คือการศึกษาเรื่องราวใต้ทะเลครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหลงใหลของพอวอลเกอร์นอกเหนือจากเรื่องรถยนต์ในวันที่มีโดวอลเกอร์ลูกสาวคนเดียวของพอวอลเกอร์แต่งงานวินดีเซลรับหน้าที่พ่อทุนหัวแทนพอวอลเกอร์ส่งตัวมีโดเข้าพิธีวิวาอย่างอบอุ่นและไม่ว่าเรื่องราวของแฟรนไชส์ Fast and Furious จะดำเนินต่อไปทางไหนจะยังเน้นความเป็นครอบครัวหรือออกทะเลยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้ Fast and Furious นั้นโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าพอวอลเกอร์คือหนึ่งในบุคคลสำคัญนั้นและเขาจะอยู่ในใจของคนรักความเร็วตลอดไปนี่แหละครับเรื่องราวของพอวอลเกอร์แบรนด์โอคอนเนอร์แห่งแฟรนไชส์ Fast and Furious คนรักรถทั้งบนจอและในชีวิตจริงทุกท่านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับจดจำพอวอลเกอร์ได้จากบทบาทไหนบ้างนอกจากแฟรนไชส์ Fast and Furious รักเขาจากจุดไหนคิดถึงเขาอย่างไรบ้างบอกกันมาในคอมเมนต์เลยนะครับและหากท่านอยากฟังเรื่องราวไหนจากวันดาวีอีกบ้างคอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะครับผมทิ้งท้ายกันเช่นเคยครับฝากท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งของทางเมสแตนและถ้าเกิดชอบใจกับเรื่องราวในครั้งนี้กดซุปเปอร์แทงกันมาได้ใน YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้วันดาวีมาเซ็นคนรักความเร็วโดยผม JVP 7 Star Motorsport ขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันก่อนหน้าครับสวัสดีครับ